58ชีวิตหาเงินไม่พอใช้ตลอดกาลเส้นชีวิตเกิดขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมแอบอยู่ภายในเส้นชีวิตเส้นรูปสามเหลี่ยมนี้มีลักษณะเหมือนรูปสามเหลี่ยมดังที่กล่าวมาคือตอนบนตัดเป็นเส้นตรงออกไปแล้วก็มีเส้นหักพับมาจากเส้นที่ตัดตรงที่เข้ามาหาเส้นชีวิตอีกทีหนึ่งจนกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมแต่รูปสามเหลี่ยมเส้นนี้ใหญ่มากถ้ารูปสามเหลี่ยมใหญ่มักจะเกิดขึ้นด้วยเส้นโรคประสาทสมองทำบุมกับเส้นวาสนาทำบุมกันทำให้เกิดรูปสามเหลี่ยมขึ้นแสดงว่าเจ้าของมือนั้นเกิดมาจะหาเงินไม่พอใช้ตลอดชีวิตและเรื่องการหาเงินไม่พอใช้นั่นเองจะทำให้กระทบกระเทือนสมองหรือลำบากอยู่เป็นนิดเส้นรูปสามเหลี่ยมอยู่ในที่ราบลำบากคำย่อว่าชีวิตหาเงินไม่พอใช้ตลอดกาล